พบกลับไปดูเรื่องห้างสรรพสินค้าอีกนิดหนึ่งนะฮะทางผู้ว่ากทมพร้อมด้วยปลัดกทมได้ลงพื้นที่ไปที่เซ<ๆ>็นทรัลเวิลด์นะครับดูเรื่องของความพร้อมในการเปิดวันพรุ่งนี้นะครับ<ๆ>สิ่งหนึ่งที่ทางกทมบอกชัดเลยนะอย่างเซ<ๆ>็นทรัลเวิลด์เองเขาพร้อมอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าในการตรวจสอบ<ๆ>ห้างอื่นๆ,ๆเอง<ๆ>นะฮะพรุ่งนี้กทมก็จะมีคณะทํางานลงไปตรวจสอบนะครับห้างต่างๆในกรุงเทพร,รวมกว่า200แห่งว่าปฏิบัติตามกฎหมายหรือเปล่านะครับ หนึ่งคนไม่เกิน5ตารางเมตรอย่างเช่นถ้าห้างมีพื้นที่หมื่นตารางเมตรก็เข้าพร้อมกันได้นะไม่เกิน2,000คนนะครับคือช่วงแรกเนี่ยผู้มาใช้บริการถ้าไม่สามารถลงทะเบียนในไทยชนะได้ทางห้างก็จะต้องใช้วิธีการนับจำนวนคนเข้าออกแทนนะฮะอีกมาตรการหนึ่งที่ชุดตรวจสอบเขาจะลงไปดูนะครับคือถ้าตรวจพบว่ามีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารภายในห้างก็ดีหรือว่าข้างนอกก็ดีนะฮะ ถ้าพบเนี่ยจะสั่งปิดเลยถ้าอย่างในห้างเองแล้วร้านอาหารนั้นจําหน่ายเรื่องเดื่ยวแมลกอฮอ,อ,อก็จะสั่งปิดห้างเลยนะครับอีกแบบหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เขาจะไปตรวจคือเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมถ้ามีผู้ใช้บริการคนเดินห้างเนี่ยเขาไปมุงซื้อของบรรดาของลดราคาแอร์อัดเบียดเสียดนะฮะเสี่ยงต่อการระบาดอันนี้ถ้าพบก็จะสั่งปิดห้างเหมือนกันนะฮะอันนี้ในกรุงเทพมหานครนะครับส่วนในต่างจังหวัดอย่างหัดใหญ่สงขลาเอง ที่ศูนย์การค้าไดอานาหัตใหญ่จุดใหญ่เลยนะฮะของคนที่นั่นนะครับศูนย์การค้าเขาก็เตรียมนําของมารวมในลานของโปรโมชั่นแล้วก็ทําความสะอาดจุดต่างๆเพื่อรองรับคนที่จะเดินทางเข้ามาใช้บริการครับส่วนที่พัทยาชนบุรีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชนะครับพนกักงานก็เตรียมความพร้อมนะฮะทั้งสวมหน้ากากอนามัยใส่เฟสชิลเตรียมวัดอุณหภูมิของคนที่ใช้บริการทุกคนก่อนที่จะเข้าห้างนะครับเช่นเดียวกัน ห้างเนี่ยไม่เกิน1คนไม่เกิน5ตารางเมตรที่จะสามารถเข้ามาได้นะครับแล้วก็เน้นทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสไปคุยกับทางผู้ให้บริการรถโดยสารหลายคนก็บอกดีใจนะเพราะว่ามันจะทำให้พวกเขากลับมามีไรายได้อีกครั้งถ้าคนกลับมาเดินห้างสรรพสินค้าครับ